ทีนี้มาดูเทส7ข้อ2นะครับข้อ 2.1 ก่อนบอกว่ามีแสงตกกระทบนะกระจกเงานะ2บานที่วางประกบกันอยู่นะแสงกระทบกระจกเงาบานแรกนะทำมุมเซต้ากับเส้นปกติแล้วก็สะท้อนไปกระทบที่กระจกบานที่2แล้วสะท้อนกลับออกไปถามว่าแนวของเส้นที่ตกกระทบกับแนวเส้นสะท้อนสุดท้ายตัดกันทำมุมอัลฟาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้ามุมเซต้าเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นตรงนี้ค่อนข้างจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า tricky ก็คืออาจจะให้ผลที่ไม่ได้คาดถึงนะนะครับโอเคเรามาดูกันว่ายังไงจากรูปนี้นะครับจะเห็นว่ามุมตกเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จะต้องเท่ากับมุมเซต้านะครับและมุมตรงนี้จะต้องเท่ากับนะไพส่วน2ลบเซต้าใช่ไหมครับต้องเท่ากับไพส่วน2ลบเซต้าสมมติว่าเราบอกให้มุมนี้มีค่าเท่ากับมุมฟีนะฮะเสร็จแล้วเราบอกว่าแสงที่มาตกกระทบตรงนี้นะครับทำมุมกับเส้นปกติตรงนี้เท่ากับมุมไซน์นะครับเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็จะต้องเป็นมุมไซน์เช่นเดียวกันนะครับและมุมตรงนี้ก็จะต้องเป็นไพส่วน2ลบไซน์นะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราดูรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะได้ว่าเนี่ยมาเขียนตรงนี้ต่อนะครับเราจะได้ว่าไพส่วน2ลบซีต้าบวกกับไพส่วน2ลบไซน์บวกกับฟีเท่ากับไพใช่ไหมครับหรือเมื่อจัดลดพจน์ใหม่ออกมาแล้วเราจะได้ว่าเซต้าบวกไซน์เท่ากับฟีใช่ไหมครับเซต้าบวกไซน์เท่ากับฟีทีนี้พอเราได้ความสัมพันธ์นี้แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูที่สามเหลี่ยมรูปสีแดงนี้บ้างนะครับดูที่สามเหลี่ยมรูปสีแดงนี้นะครับในกรณีของสามเหลี่ยมรูปสีแดงสิ่งที่เราได้ก็คือนะสองเซต้าบวก2ไซน์บวกอัลฟาเท่ากับไพนะครับแต่จากความสัมพันธ์ตัวนี้นะจะเห็นว่าเราจะได้ว่า2
นะ2ฟีบวกอัลฟาเท่ากับพายนะครับหรืออัลฟาเท่ากับพายลบ2ฟีมันจะเห็นว่าค่ามุมอัลฟาเนี่ยไม่ได้มีเทอมของซีต้าอยู่ในค่ามุมอัลฟาตัวนี้เลยนะครับก็หมายความว่าอัลฟาซีต้าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างนะอัลฟาก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมขึ้นอยู่กับมุมฟีเท่านั้นนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับซีต้าเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงจะต้องตอบว่าเมื่อเปลี่ยนค่าซีต้านะครับอัลฟาก็จะยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือตอบข้อคอนั่นเองส่วนข้อ 2.2 นะบอกว่าวางวัตถุชิ้นเล็กๆที่ระยะ6เซนติเมตรหน้ากระจกโค้งนะอันหนึ่งพบว่าภาพของวัตถุนี้เกิด ที่ตำแหน่งของวัตถุพอดีรัศมีความโค้งของกระจกโค้งนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับบอกว่าถ้าเรามีกระจกโค้งซึ่งยังไม่รู้ว่าโค้งเป็นชนิดไหนนะครับเพราะนั้นเขียนเป็นราบๆไว้ก่อนแล้วพบว่าถ้ามีภาพที่ระยะนะฮะ6เซนติเมตรจากกระจกมีวัตถุนะครับ6เซนติเมตรภาพจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกับวัตถุพอดีก็คือเกิดภาพที่ตำแหน่งนี้พอดีนะครับถามว่ารัศมีความโค้งของกระจกนี้มีค่าเท่าใดประเด็นที่เราได้จากโจทย์ก็คืออันที่1นะครับอันนี้มาดูตรงนี้นะครับอันที่1วัตถุที่เราพิจารณานี้นะครับเป็นวัตถุจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า S มีค่ามากกว่า0นะครับซึ่งจริงเรารู้ค่าอยู่แล้ว S เท่ากับ6นะฮะเขียน S เท่ากับ6เซนติเมตรนะข้อ2นะภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงเพราะเกิดทางด้านจริงดังหน้ากระจกเพราะฉะนั้นเราได้ว่า S prime ก็มีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปเข้าสูตรเซนหนึ่งส่วน S บวกเซนหนึ่งส่วน S prime มีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน F ใช่ไหมครับหรือมีค่าเท่ากับ2ส่วน R จะเห็นว่าเซนหนึ่งส่วน S มีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน S prime ก็คือเซนหนึ่งส่วน6บวกเซนหนึ่งส่วน6มีค่าเท่ากับ2ส่วน R เพราะนั้นเราทำตอบได้ทันทีว่า R มีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรนะฮะ R มีค่าเท่ากับ6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับ6เซนติเมตรซึ่งถ้าถามต่อไปอีกว่ากระจกชนิดนี้เป็นกระจกอะไรเราก็ตอบได้ทันทีว่ามันคือกระจกเว้านะครับตอบได้ทันทีเลยว่ามันคือกระจกเว้าเพราะว่าระยะ R เป็นบวกนะจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่ทางด้านจริงนั่นเอง